พร้อมแล้วตรงนี่ลูกฉันลูกฉันล่อมาเลยเดินไปตรงนี้ด้วยช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือค่อนข้างเน้นมาที่งานแสดงครับแต่ว่าได้มีโอกาสเจอพี่ๆโปรดิวเซอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรากลับมาทำอัลบั้ม2เมื่อไหร่เนี่ยคงจะมีพี่ๆที่คอยช่วยอีกเยอะเลยครับผมว่าต้องเข้าซีนกับพี่ติ๊กค่อนข้างเยอะครับก็เลยเขินแล้วก็ตอนแรกก็เกรงด้วยคือไม่รู้ว่าแบบเขาเขินบทหรือว่าอะไรเขาเป็นพระเอกของประเทศไหนแล้วผมต้องเข้ากับเขาผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงดีตอนแรกครับแต่พี่ติ๊กเขาไนซ์มากๆก็รู้สึกว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าโดนสั่งมาไม่ให้พูดแต่ตอนนี้ติ๊กเริ่มเขินแล้วฮะเวลาจริงๆแล้วตามบรีฟนะฮะเขาบอกว่าให้ร้องเพลงด้วยนะครับเพราะว่ายูโรเค้กเนี่ยนอกจากใครอยู่โอเคพี่ติ๊กพี่มิวมาเนี่ยสาวเซ็นเตอร์มั้ยอ่ะพี่ติ๊กนี่ก็เป็นค่ะเค้กค่ะเค้กค่ะใจมีเข้ามาให้ด้วยได้ไหมใช่ไหมครับได้ขอบคุณนะคะยินดีแผนไทยประยุกต์บริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดครับขอได้เชิญครับคุณอารยาเวสากรครับดิจิทัลน้องมิวกับคุณอาก็บอกเลยว่าไม่ต้องพากไม่ต้องพูดบางอย่างไม่ต้องพูดคุณดิวเนี่ยน้องมิวบอกว่าพี่อ้ํายื่นมาให้ครับเอาตอนนี้ยังไงครับพี่นี่เอาพี่นี่รันสดสมกับเป็นยูทูบเบอร์ในละครใช่และ TikTok นะคุณแม่นะถูกต้องเชิญมาถ่ายภาพบนเวทีก่อนนะคุณแม่ฮะมาเลยฮะมาเดี๋ยวผมถือให้เชิญเลยนะครับเก็บภาพความประทับใจนะครับกับนักแสดงทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้นะจะบอกว่าใครที่อยากเห็นโมเมนต์ของพี่ๆนะแซ่บๆนะตอนแรกเจอเลยใช่นะครับนะครับเชิญพี่ใหม่เลยจ้าและเชิญพี่อ๋องถ่ายภาพด้วยนะครับยินดีค่ะอ๋อดิฉันก็เป็นนักแสดงเนาะลืมมาด้านนี้เพิ่มไหมครับโอเคฝากทีมงานด้วยนะครับไม่อันนี้ของพี่ๆนะฮะไลฟ์อยู่อิงฟ้าจ้าอิงฟ้ามาอยู่กับพี่อ๋องลูกอิงฟ้ามาพี่อ๋องครับสาวๆฟังคุณจะมาจ้าสวยมากแต่ละคนวันนี้นะครับนี่คือการรวมตัวกัน